นับสนุนโดยธนาคารออมสินซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์เรียบปากมาแล้วจ้าวันหยุดแบบนี้ขอชวนมาเที่ยวใกล้กรุงกันบ้างที่จังหวัดนครปฐมมีร้านอาหารคาเฟ่และตลาดของฝากเพียบเรียกได้ว่ามากี่ครั้งนะคะก็ไม่เบื่อสายช็อปสายกินเตรียมท้องรอได้เลยจ้ากับนครปฐมสุดปังกินไม่หยุดได้เลยป่ะจ๊ะไม่มีผักอะไรป่ะครับเนี่ยต่อโอ้ยอะไรครับคุณคุณเรียกเสียงดังมากเนี่ยสั่งไว้แล้วเดี๋ยวมาเอาได้คุณอย่าเพิ่งโอ้ยคุณควรจะทักทายคุณผู้ชมหน่อยไหมคะมาแล้วเหรอมาแล้วสิอ้าวโอ้สวัสดีครับเพื่อปากมาแล้วคือวันนี้ต้องเกริ่นกับคุณผู้ชมก่อนว่าผมได้รับโจทย์จากคุณจอยมาครับคุณจอยสายรักโลกเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะแบบเหมือนไปทานอาหารที่เป็นอาหารออร์แกนิกแล้วก็ไปเที่ยวด้วยจนมาเจอที่นี่ครับพาคุณผู้ชมแล้วก็พาคุณจอยมาที่นี่ครับตลาดบ้านลังนกจังหวัดนครปฐมนั่นเองคือต้องบอกว่าถูกใจมากๆตั้งแต่เห็นภาพแรกที่มาที่นี่เลยแต่ว่าของเยอะมากเราควรจะเดินดูกันก่อนมาดีครับที่นี่นะคะเขาเป็นพื้นที่แบ่งปันความสุขแล้วก็สุขภาพดีให้กับลูกค้านะคะเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ค่ะที่รวบรวมทั้งผู้ผลิตเกษตรกรแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะทั้งจากในท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกว่า54ร้านค้ามารวมตัวกันอยู่ที่นี่เลยซึ่งร้านค้าที่นี่นะครับก็จะเป็นพวกสินค้าอินทรีย์นะครับแล้วก็เป็นอาหารปลอดภัยแล้วก็เป็นพวกแฮนด์เมดต่างๆแล้วผมชอบคอนเซ็ปต์ที่นี่มากยังไงคือตลาดบ้านลังนกเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นพื้นที่สีเขียวที่ให้แบบเหมือนแม่นกเนี่ยครับมันเลือกทำรังแม่นกก็คือแบบพ่อค้าแม่ค้าต่างๆแล้วก็จะเลือกสิ่งดีๆมาให้กับลูกนกอย่างเราเมื่อเราก็ได้กินสิ่งดีๆไปครับเป็นรังนกใหญ่ๆแต่ว่าที่ชอบอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะคือที่เนี่ยเขาอยู่ติดริมน้ำคุณมองไปสิทางซ้ายมือนี่นะคะก็จะเห็นเป็นริมน้ำคือร่มรื่นมากเหมาะกับเสาร์อาทิตย์นะคะพาครอบครัวมาเที่ยวเล่นไหนๆคุณมาสายรักโลกแล้ววันนี้ต้องรักโลกให้สุดครับเขาอุปกรณ์ด้วยครับนี่มาแล้วถุงผ้าดีมากๆเลยจะชอบทั้งทีต้องมีถุงผ้าเที่ยวปากรักโลกของเราไปไปไปแต่ขอช็อปก่อนนะได้ได้ช็อปก่อนที่นี่เขาดีมากเลยค่ะเขาจะแบ่งโซนแบบชัดเจนมากเลยนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3โซนค่ะโซนแรกก็คือโซนปรุงอินทรีย์ค่ะเขาก็จะมีพวกผักต่างๆนะคะที่ปลอดสารพิษเป็นเกษตรอินทรีย์เลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่ก็ตามแต่ทุกอย่างปลอดสารพิษเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยเยี่ยมแล้วก็โซนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าโซนปรุงสุกก็คือจะเป็นอาหารที่ปรุงมาเสร็จแล้วที่เราทานกันอยู่ก็มีผัดไทยแต่มีอย่างอื่นเยอะแยะมากนอกจากโซนนี้แล้วจริงๆจะมีโซนนึงคือโซนเรียกว่าโซนปันสุกโซนนั้นก็จะเป็นพวกสินค้าแบบแฮนด์เมดเป็นสินค้าแบบเหมือนแบบของทำมือน่ารักน่ารักแต่ตอนนี้คือชอบโซนปรุงสุกมากเลยอ่ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวยำแน่นอนเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะข้าวยำต้องสวยขนาดนี้เลยดูดิมีสีสันสวยงามมากเราก็จะมีดอกไม้ค่ะซึ่งเป็นดอกไม้อินทรีย์ทานได้ค่ะพวกนี้เหรอครับใช่ค่ะสวยมากเราก็จะมีเป็นโรค่ะเป็นโรสมุนไพรค่ะครับก็จะใส่ดอกไม้แล้วก็เราจะทำน้ำจิ้มสูตรของเราเองค่ะสวยมากนี่ให้ดูสีสันดูความสวยงามก็จะเป็นข้าวยำค่ะอันนี้อร่อยมากเลยครับเป็นไงคะรสชาติน้ำจิ้มมันอร่อยเลยแล้วที่ผมชอบคือในหนึ่งคำมันจะมีรสชาติแบบเหมือนมีหลากหลายรสชาติมากในคำเปรี้ยวด้วยคือคอนเฟิร์มว่าน้ำบูดูเขาค่ะไม่คาวเลยกับผักต่างๆที่แบบรสชาติกลมกล่อมมากจริงๆนะแต่ตอนนี้ส้มตำจอยเรียบร้อยไหมคะครับคุณตอนนั้นนะครับขอบคุณขอบคุณค่ะเป็นส้มตำที่สวยที่สุดเลยอ่ะดูดิคือมีดอกไม้ด้วยอ่ะจะมีอีกหลายที่เลยจอยค่ะเอาน้ำเคี่ยวได้ไหมอยากกินน้ำพองเงินหน่อยเงาเหลือแค่600เองนะขอยืมก็ได้อ่ะอ๋อค่ะได้ค่ะนี่ทำไมยืมแล้วพออ่ะแปลกป่ะเอาอีกสักขวดหนึ่งก็ได้ค่ะได้นี่แล้วบอกไม่มีเงินนะคุณครับนี่อีกหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดในย่านโซนปรุงสุกนะครับนั่นก็คือร้านพิซซ่าเวียดนามนั่นเองมันคืออะไรอะคะพิซซ่าเวียดนามต้นกำเนิดของจีนนี้อยู่ที่เมืองดาลัดประเทศเวียดนามนะคะอ๋อครับมันเป็นอาหารสามารถทำมาเป็นอาหารพวกอาหารอินทรีย์อาหารออร์แกนิกได้ค่ะอาหารปลอดภัยที่นี่เขาจะกำหนด 70-30 ก็คือเป็นพืชผักอินทรีย์ที่ได้จากในตลาดที่รับการตรวจแล้วเนี่ย70% ค่ะแต่จะบอกว่ารสชาติอร่อยมากเนื้อคือแผ่นแป้งเขากรอบมากแล้วมีความหอมคือไม่รู้ว่าเป็นแบบที่ซอสหรือเป็นที่ไส้หรือเป็นแป้งมันจะมีความแบบหอมๆมาเต๋ออร่อยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะพิซซ่าเวียดนามครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขนมสีสวยมากเลยค่ะใช่ค่ะสีนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ใช้สีผสมอาหารตัวนี้จะเป็นตะโก้ค่ะส่วนสีที่ได้จากสีเหลืองเนี่ยเราใช้เนื้อฟักทองบดแล้วใส่ลงไปในกะทิค่ะส่วนสีฟ้าก็มาจากอัญชันค่ะเราเลือกใช้เป็นสีธรรมชาติเพราะว่ามันสามารถขับออกจากร่างกายเราเนี่ยได้ง่ายกว่าสีที่สังเคราะห์จากเคมีแต่วันนี้มีอีกเมนูนึงด้วยนะคะตัวนี้เรียกว่าเปียกสาคูต้นค่ะนี่คือเป็นเม็ดสาคูจริงๆที่มาจากธรรมชาติงั้นขอลองชิมทั้ง2เมนูเลยค่ะเดี๋ยวขอไปทานที่โต๊ะนะคะได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรับอะไรดีคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเอาอะไรดีครับเนี่ยมีเมนูหลากหลายเลยค่ะวันนี้ก็จะมีซินนามอนบันแฮมเบอร์เกอร์เทมเป้ค่ะแล้วก็มีตัวพิซซ่าค่ะที่ทำจากแป้งข้าวหอมนครชัยศรีทำไมต้องเป็นตัวแป้งนี้ด้วยครับแป้งตัวนี้มันมีความสำคัญเพราะว่าเป็นแป้งพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐมอะค่ะนอกจากนั้นมันก็ยังมีคุณประโยชน์นะคะช่วยในการกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนอกจากนั้นแล้วก็หอมมากด้วยค่ะเอ๊ะแต่เห็นเขาบอกว่าที่นี่ผมได้ยินมาว่ามีเหมือนการตรวจสอบมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะก็เป็นมาตรฐานของระบบ PGS นะคะก็มาจากภาษาอังกฤษว่า participatory แล้วก็ guarantee system นะคะปลอดภัยแน่นอนกับผู้บริโภคอะค่ะโอ้โหได้ฟังข้อมูลแบบนี้แล้วก็รู้สึกแบบเหมือนอุ่นใจขึ้นเนาะวันนี้นะครับน้องทีมงานครับทางเรานะครับขอมอบน้ำจิ้มหลอดบีบสุขภาพสูตร3โนตราเด็กสมบูรณ์ทั้ง9รสชาตินะครับให้พี่ไก่เพิ่มความอร่อยให้กับอาหารด้วยครับขอบคุณครับอ่ะเสร็จพอดีเหรอครับมีของน้ำเปลี่ยนเลยขอบคุณครับอุ้ยดูดีมากเพลิดเพลินเอนจอยชนะคุณนี่ผมเพิ่งไปได้ของดีของเด็ดมานี่ครับเบอร์เกอร์เทมเป้แล้วก็พิซซ่าน่ากินมากๆจอยซื้อมาฝากเปิดค่ะตะโก้และสาคูแล้วสิ่งนี้ค่ะนี่คือเทมเป้ไงคุณชอบกินไงเอ้ยนี่เทมเป้ทอดนี่คือเทมเป้ทอดใช่เขาบอกว่าไอ้เทมเป้เนี่ยทานกับน้ำจิ้มอะไรก็อร่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะลองทานกับน้ำจิ้มไก่หลอดบีบสุขภาพสูตร3โนตาเด็กสมบูรณ์ดูว่าจะเข้ากันไหมนี่อู้นี่ขอด้วยเอาสิปึ๊บโอ้ดูดีมากอื้อจิ้มแล้วมันจะยิ่งเพิ่มรสหืมเข้ามากดีมากจริงใช่ใช่เลยโคเชมันเข้ากันเลยอ่ะรสชาติแบบเผ็ดนิดหวานหน่อยแบบดีเลยอ่ะใช่แล้วแบบว่าทำจากพริกสดแล้วก็หอมกลิ่นกระเทียมมากเลยอ่ะดีอ่ะเฮ้ยอร่อยเนี่ยไปสั่งอะไรเพิ่มดีกว่าเนาะต้องเบิ้ลหน่อยมีของกินเยอะมากเลยอ่ะเยอะจริงมีอีกหลายร้านตัวอยากกินอีกอ่ะงั้นไปเลยไปหลับไปเลือกดูกันโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas ปกติเราไปซื้อของก็จะบอกราคาแล้วก็จบใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าทุกคนก็จะบอกว่าวัตถุดิบเป็นอะไรมันมีอะไรบ้างคือเราจะรู้ที่มาที่ไปของทุกอย่างเลยแล้วก็มั่นใจมากในอาหารที่เรากินครับที่เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาตั้งใจให้เป็นพื้นที่ชุมชนนะคะที่ให้ทั้งคนปลูกคนปรุงแล้วก็ผู้ผลิตนะคะได้บอกเล่าถึงความตั้งอกตั้งใจในการผลิตของมาแล้วพวกเราคนกินนะคะคนบริโภคเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้กินของที่ดีจริงๆที่มาจากความตั้งใจแล้วก็จะเป็นการส่งมอบกำลังใจให้กับคนทำด้วยและอีกหนึ่งร้านนะครับที่แม้กระทั่งแบบคนในตลาดด้วยกันเองเนี่ยนะยังฝากตัวเป็นลูกค้าประจำเพราะความอร่อยนี่ครับทางฝั่งขวาของเราครับร้านเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์นั่นเองสวัสดีครับหอมมากเลยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมฮะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเห็ดสมุนไพรทุกอย่างวัตถุดิบจะเป็นออร์แกนิกอะค่ะครับแล้วก็เราต้มเป็นน้ำซุปเลยไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยต้องลองต้องลองละต้องลองอยากชิมแล้วค่ะได้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะแล้วคุณภาพที่นี่หายห่วงค่ะเพราะว่าเขามีการสุ่มตรวจบ่อยๆด้วยใช่ไหมคะโดยไม่นัดหมายอะค่ะไม่บอกล่วงหน้าไม่บอกล่วงหน้าโอ้เพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้จริงๆเนาะว่าดีต่อสุขภาพจริงหอมมากขอบคุณนะขอบคุณนะครับคือน้ำซุปเขาอะรสชาติกลมกล่อมเนาะแต่เป็นแบบเบาๆแบบว่าทานแบบคล่องคออะถ้ามื้อเที่ยงก็มาสามารถฝากท้องได้นะครับที่ร้านนี้ครับเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์เนาะอร่อยได้สุขภาพดีแน่นอนขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับมากินขนมไหมไม่ใช่นี่สบู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกำลังตามหาร้านนี้อยู่ใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะคือบอกว่าเป็นสบู่ที่แบบว่าปราศจากสารเคมีเลยใช่ไหมคะ 0% เคมีเลยค่ะมันคือทำมาจากอะไรถึงไม่มีสารเคมีเลยอะคะที่ร้านจะเน้นเป็นน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสกัดเย็นด้วยแล้วก็เป็นปลูกแบบออร์แกนิกเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็อ่อนโยนสูงมากค่ะทุกคนสามารถใช้ได้หมดเลยแม้แต่เด็ก
ตัวน้อยๆแล้วดูดิเขามีความหลากหลายมากอันนี้คืออะไรอ่ะสบู่ที่ทำมาจากถั่วเขียวใช่ค่ะเป็นถั่วเขียวธรรมชาติเลยอันนี้สามารถเอามาสครับผิวได้ก็สำหรับใครที่กำลังมองหาแบบพวกของฝากนะหรือของไปใช้เองที่แบบดีต่อสุขภาพนะครับเป็น 100% ไม่มีเคมีเลยก็แวะมาได้นะครับที่ร้านอุมาพันธ์อยู่ที่โซนฟันสุขนะครับดีมากเอาอันนี้1อันดีกว่าหอมมากอันนี้ก็จะเหมาะกับกินเตอร์นะคะนี่ตัวนี้จะมีฐานชาโคออร์แกนิกจะช่วยดูดซับสารพิษอย่างคนที่ชอบออกกำลังกายผมดูเป็นคนมีสารพิษในร่างกายใช่ก็เลยบอกกับเต๋อเพราะว่ามันมีถุงผ่านคือสารพิษสิ่งไม่ดีทั้งหลายเต๋อมันจะได้อาบแล้วหายไปเลยอ่ะงั้นเต๋อเหมาเลยค่ะเอาไปเลยโอ้ดีดีดีครับได้ค่ะได้เต๋อดูดีดีผ้าเนี่ยเหมาะกับเรามะสีมันสวยดีเนอะหรือว่าผืนนี้ดีอ่ะเต๋ออ๋ออะไรคุณเนี่ยเนี่ยสองอันเนี้ยแต่ว่าไหนเหมาะกับเรานี่นี่คุณจอยคุณก็เลือกของคุณไปสิผมก็ชอบของผมอยู่เหมือนกันเนี่ยคุณถามทางนู้นไหมถามพี่เจ้าของร้านดีกว่าพี่บอลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผ้าคานสกลนครสกลนครมันเป็นผ้าอะไรคะผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมคามสีธรรมชาติจากบ้านคำขาอำเภอพนันนิคมจังหวัดสกลนครค่ะเห็นบอกว่าย้อมทุกอย่างก็เป็นออร์แกนิกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะที่เขียวนี่ก็คือย้อมจากเปลือกมะม่วงอันนี้เป็นครามสีฟ้าค่ะส่วนสีน้ำตาลนี่ที่เห็นนี้ก็คือเปลือกไม้ไฮไลท์ของเรามีอะไรบ้างคะก็มีพวกมัดย้อมนะคะผ้าคลุมไหล่ครับแล้วก็อันนั้นจะเป็นลายใบครามผมเป็นผู้ชายมีอะไรที่เหมาะกับผมบ้างฮะหมวกก็ได้นะคะหมวกงั้นให้คุณจอยคุณเต๋อเลือกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พิเศษให้ค่ะขอบคุณมากครับคือจริงๆแล้วถ้ามีเวลาเยอะนะครับผมว่าสงสัยเรา2คนเนี่ยอยู่กันจนตลาดปิดแน่นอนเพราะว่านอกจากได้ซื้อของได้กินของอร่อยเพลินๆแล้วเนี่ยได้ความรู้ด้วยนะเวลาเราคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะให้ความรู้เราได้เห็นว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างที่มาที่ไปเป็นยังไงนี่คือเรายังซื้อไม่ครบทุกร้านเลยนะเราต้องไปไล่เก็บให้หมดอ่ะที่สำคัญนะคะคุณเต๋อที่นี่ค่ะเขามีแบบว่าระบบการจัดการขยะที่ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการลดขยะนะการแยกขยะการจัดการขยะหรือว่าการนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยอย่างเช่นโซนอีโคแลนด์มานะคะก็จะมีปฏิมากรรมที่เกิดจากขยะก็คือนางนกสองตัวที่เราที่เราไปถ่ายรูปเหรอนั่นแหละก็คือมาจากขยะทุกคนนะครับสามารถมาเที่ยวพื้นที่สีเขียวเขาได้มาเติมพลังกันนะครับที่ตลาดบ้านลังนกนะครับอยู่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับจะอยู่จริงๆอยู่เลยวัดลำพญามาประมาณสัก1 กิโลหาไม่ยากนะครับเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่9 โมงถึง5 โมงเย็นเลยโอเคให้งั้นเราไปช้อปปิ้งกันต่อเลยดีกว่าถุงเราเต็มแล้วว่าเราควรจะต้องช้อปตะกร้าเพิ่มเพื่อไปใส่ของคุณฝากถือนิดนึงนี่ไงแล้วสุดท้ายมาตกที่ผมร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร่ทิพย์นครปฐมปังไม่หยุดจริงๆค่ะโดยเฉพาะคาเฟ่เก๋ๆบอกเลยว่าเยอะมากอย่างที่นี่เลยค่ะ Whispering Cafe คาเฟ่กลางสวนที่ให้เราได้คอนเนคกับธรรมชาติฟังเสียงกระซิบผ่านต้นไม้ดอกไม้เพลินสุดๆที่สำคัญนะคะอาหารทุกอย่างเนี่ยปลูกเองไร้สารเคมีแบบนี้เปรี้ยวปากพลาดไม่ได้แน่นอนค่ะดีจังเลยนะคะโอ้แน่นอนคุณต้องเงียบๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมอยากให้คุณแบบฟังเสียงธรรมชาติที่เรียกเราแนะนำให้คุณผู้ชมมาเลยนะคะที่ร้าน Whispering Cafe ค่ะเพราะว่าเป็นร้านคาเฟ่ที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะถึง9 ไร่และแต่ละที่คือสวยแบบถ่ายรูปได้เลยอ่ะดูดิแล้วจัดดอกไม้ได้สวยมากเออจะสวยเห็นคุณจัดเจิดอะไรนี่ก็ทำให้ผมนึกได้ว่าที่นี่เขามีเวิร์กช็อปด้วยเห็นเขาบอกว่ามีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการทำเครื่องดื่มด้วยเขาอยากทำอ่ะใช่เขาจะแบบเหมือนไปเก็บผลไม้ที่อยู่ที่นี่แหละเอามาทำเป็นเครื่องดื่มเป็นเวิร์กช็อปเลยเป็นเวิร์กช็อปกันสวัสดีครับโอ้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยจะทำน้ำมะปี้โซดาค่ะกับอัญชันมะนาวโซดาวันนี้เรามีมะปี้จากในสวนนะคะที่ปลูกเองค่ะเริ่มยังไงดีคะเป็นมะปี้ได้ไหมคะเอามะปี้ได้งั้นเราคั้นน้ำไว้แล้วเนาะประมาณเลข3ค่ะอัญชันนี่ใส่อัญชัน60ค่ะก็เทลงไปเลยนะครับเทลงไปเลยค่ะกิจกรรมที่แบบว่าเราเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆในการทำใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ทำกับเด็กๆอะค่ะแล้วอย่างจุดเริ่มต้นของ Visualy Cafe มันเกิดมาจากอะไรอะคะ 2-3 ปีที่เราเปิดพื้นที่ตรงนี้แล้วเหมือนทุกคนก็อยากจะเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็บอกว่าเออในเมื่อมีคนอยากเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็เลยทำคาเฟ่เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงค่ะเป็นไงคะของจอยนะปลาผ่านไหมคะพี่ติ๋มสวยงามค่ะได้อยู่ทำไมกลัวหัวเราะล่ะครับจริงใจค่ะสวยสวยเราได้เครื่องดื่มแล้ว
แล้วก็มีอาหารด้วยใช่ไหมถึงจะครบใช่ค่ะพาวันนี้ก็มีเมนูพิเศษเนาะเตรียมไว้ให้ไปชิมอาหารกันเลยดีกว่า มาในโซนของคาเฟ่นะคะต้องบอกว่าน่ารักมากเลยเนาะเขาจะบรรยากาศเป็นเหมือนคล้ายกับว่าบ้านอยู่ในฟาร์มที่เป็นสีขาวแล้วก็ข้างในก็แต่งด้วยต้นไม้เขียวๆอ่ะบรรยากาศมันร่มรื่นแล้วก็สวยงามมากเหมือนเขาจัดให้แบบให้กลมกลืนอยู่กับธรรมชาติไปเลยใช่แล้วก็มาที่ตรงหน้าเราอาหารก็น่าทานมากครับเมนูนี้นะครับน่าสนใจมากน่ากินมากwhispering salad คือก็จะเป็นผักแบบผักที่เป็นออร์แกนิกครับไม่ว่าจะเป็นมีแอปเปิ้ลออร์แกนิกด้วยมีถั่วไพนัทนะครับส่วนน้ำสลัดนะครับก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างขิงตะไคร้ใบเตยแล้วก็มะปี๊ดครับโอ้โอคาโดด้วยอ่ะคือเป็นรสชาติเบาๆแต่มีกลิ่นแบบหอมมากเลยเปรี้ยวๆนิดๆหวานๆหน่อยๆอร่อยกำลังดีเนาะแล้วผักก็คือสดมากเลยค่ะนี่ของว่างหนึ่งอย่างค่ะอันนี้เป็นอารมณ์แบบกุ้งทอดพริกเกลือเนาะเป็นเปเปอร์คอร์นพริกไทยอ่อนอันเนี้ยโรยมาด้วยนี่เมนูตรงหน้าผมนี่ก็เป็นเมนูตามฤดูกาลเหมือนกันครับอันนี้คือแกงส้มมะละกอแล้วก็นี่เป็นไข่เจียวดอกสโหน่ทั้งหมดมาจากในสวนตามฤดูกาลเลยครับเขาบอกเป็นสูตรของคุณยายด้วยนะทานกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ด้วยคือมาเป็นเซตเป็นชุดคือเป็นแกงส้มที่รสชาติแบบละมุนครับคือไม่เผ็ดปี๊ดหรือแบบไม่เปรี้ยวเกินคือกำลังดีเลยแล้วทานกับมะละกอจะมีความกรุบกรอบกรอบไม่เละอร่อยมากโอ้โหยิ่งไปกับข้าวไข่เจียวนี่คือแบบดูแล้วเหมือนแบบว่ากับข้าวหน้าตาเขาแบบเหมือนคุณยายคุณแม่ทำให้ทานที่บ้านเนาะนี่ก็เป็นอาหารในไทยใช่ไหมคะแบบว่าถ้าเกิดทานเป็นแบบว่าอาหารฝรั่งนิดนึงค่ะก็จะเป็นอันนี้คาเปรินี่ไส้อั่วนะคะซึ่งไส้อั่วเขาเป็นวีแกนนะไม่ใช่ไส้อั่วจริงๆนี่ค่ะจะเนื้อสัตว์นะข้างในไส้อั่วเขาอะค่ะเป็นเทมเป้ที่เป็นถั่วหมักใช่ป่ะแล้วข้างนอกเป็นฟองเต้าหู้มาเขาก็ใส่น้ำพริกหนุ่มเข้าไปอีกอร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยดำนิดนึงค่ะใส่พริกไทยแล้วหอมใช่ไหมเนาะจบจากของคาวนะครับแล้วก็มีของหวานซึ่งอร่อยมากๆไม่แพ้กันเลยครับก็มีทั้งสลิมสุดคุณยายนะครับแล้วก็มีเค้กมะปี๊ดด้วยค่ะของจอยเป็นแบบแครอทเค้กซึ่งเป็นแครอทเค้กนี่คือขายดีแต่ว่าเค้กอื่นๆก็คือตามฤดูกาลนะมีอะไรก็ทำแบบนั้นอะอร่อยอะมันดีมากเลยอ่ะมีความแบบเหมือนเปรี้ยวๆแล้วก็แบบละมุนโหอร่อยมากจริงทั้งคาวหวานเลยบรรยากาศก็ดีมากๆครับอยากให้คุณผู้ชมมาทานกันนะครับที่ร้าน Whispering Cafe นะครับง่ายมากครับเข้าไปร่วมสนุกครับใน Facebook เปรี้ยวปากครับไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าเมนูไหนเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของที่ร้านนะครับลุ้นรับวอเชอร์มูลค่า 1,000 บาท2รางวัลเลยเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะอยากให้คุณผู้ชมมาจริงๆค่ะมาแล้วจะมีความสุขแน่นอนค่ะที่ร้านWhispering Cafe นะคะก็จะอยู่ที่สามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะแต่ว่าเขาเปิดเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ถูกใจสายรักสุขภาพมากซึ่งเราก็ปักหมุดไปเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดนครปฐมนะใครมีโอกาสที่แวะเวียนมาจังหวัดนครปฐมก็ตามรอยเปรี้ยวปากกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่พักสวยๆสำหรับทีมงานซึ่งแบบโอ้โหสวยจริงอยู่แบบท่ามกลางธรรมชาตินะแล้วก็มีทะเลสาบส่วนตัวที่แบบใหญ่กว้างขวางมากถ่ายรูปมานี่คือสวยทุกมุมเลยครับที่ศักดิ์สยามเลกไซด์รีสอร์ทครับซึ่งห้องพักก็มีให้เลือกตั้งแต่แบบเลกไซด์วิวเลยนะครับก็มีหรือก็เป็นแบบแนวฟิลแคมปิ้งก็ได้ฟิลรถบ้านก็มีคือไปกันเยอะๆสนุกแน่นอนใช่ครับอยู่บนถนนบางเลนไซน้อยปักหมุดไว้ได้เลยครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า 6:50 ค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเปรี้ยวกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปรี้ยวปากเสาร์หน้าชวนหนุ่มฮอตมากความสามารถมิวสุภสิทธิ์มาปาร์ตี้บาร์บีคิวในสวนพร้อมฟังเพลงใหม่ของมิวแล้วไปนอนโรงแรมสุดคิ้วปิดท้ายดินเนอร์มื้อพิเศษระดับมิชลินเตรียมฟินได้เลยค่ะ